วันนี้เรามีวอลเปเปอร์สวยๆของ iPad ปี2020มาให้ดาวน์โหลดกันตามมาดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับแม้ว่า iPad Pro 2020ยังไม่เปิดขายนะครับแต่ว่าเราก็มีวอลเปเปอร์ใหม่มาใช้กันแล้วนะครับทีมงาน iMode ได้รวบรวมวอลเปเปอร์ใหม่สำหรับ iPad Pro 2020มาให้ดาวน์โหลดกันแล้วนะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์ iphonemode.net นะครับผมแนบลิงก์ไว้ด้านล่างจิ้มที่ลิงก์นั้นได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาในนี้สามารถใช้ได้ทุกอุปกรณ์นะครับทั้ง iPhone iPad แล้วก็สามารถนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ PC ก็ได้นะครับเข้ามาในนี้ครับเราก็จะเจอภาพพื้นหลังนะครับแบบที่1 2 3วิธีการดาวน์โหลดนะครับให้คลิกที่ลิงก์ที่เป็นสีแดงๆนะครับจะมีให้เลือกระหว่าง iPhone, iPad แล้วก็ Desktop เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นของฝั่ง iPad แล้วกันนะครับก็แตะไปที่ iPad ครับหลังจากนั้นจะมาหน้าแบบนี้นะครับให้กดค้างเอาไว้ครับหรือไม่งั้นก็กดแชร์ข้างบนก็ได้ครับลูกศรแชร์แล้วก็เลือกไปที่ Save Image นะครับหรือว่าบันทึกรูปภาพนะครับแล้วก็รูปภาพก็จะไปเก็บอยู่ที่โฟโต้ของเรานะครับก็ให้เข้าไปแอปพลิเคชันโฟโต้บน iPad OS ของเราหลังจากนั้นก็เลือกรูปนี้ขึ้นมาครับตั้งค่าง่ายๆครับกดแชร์มุมบนขวาจากนั้นเลือกไปที่ Use as Wallpaper นะครับหรือว่าตั้งค่าเป็นภาพพื้นหลังแล้วก็กดเซตนะครับตั้งค่าตรงนี้ด้านบนสุดจะตั้งค่าไว้ให้เป็นที่หน้าล็อกสกรีนอย่างเดียวเมนูที่2จะตั้งค่าไว้ให้เป็นโฮมสกรีนอย่างเดียวแล้วก็เมนูที่3นะครับจะตั้งค่าทั้งหมดผมก็จะเลือกตั้งค่าทั้งหมดนะฮะสิ่งที่เราได้นะครับตัวนี้ก็คือ iPad OS 13.3 อยู่นะครับมาดูที่หน้าจอหลักนะครับก็จะเห็นความสวยงามของ Wallpaper ชุดใหม่นะครับยังไงก็ลองไปดาวน์โหลดเอาไปใช้งานกันดูนะครับใช้งานได้ทั้ง iPhone, iPad, PC แล้วก็เครื่อง Mac นะครับโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีอัปเดตอย่างต่อเนื่องมาให้ได้ชมกันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go